สวัสดีครับหลังจากที่เราตากลิ้นไว้แล้วเป็นเวลา2สัปดาห์ต่อไปนี้คือการทำให้ลิ้นของเรามาเป็นแบรนด์รีที่สมบูรณ์อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือแมนเดรลครีมปากจระเข้แบบมีที่ตัดแล้วก็ได้หรือว่าไหมพรมในส่วนที่เรากำลังทำต่อไปนี้มีประโยชน์หลายอย่างนอกจากจะใช้เป็นที่จับแล้วยังช่วยให้เวลาทำลิ้นตกจะถ่วงน้ำหนักไม่ให้ต้องส่วนเบลดกระแทกกับพื้นแตกนะครับกลับมาที่เรื่องได้ที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นได้ไนลอนหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ดับเบิลรีดทั่วไปแต่ค่อนข้างจะมีราคาแพงเราสามารถเลือกใช้ได้คอตตอนหรือไหมพรมเพื่อเป็นการทดแทนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับอย่างที่ผมใช้จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์21เอาล่ะครับเราจำเป็นที่ต้องปรับลวดทุกเส้นให้แน่นสนิทก่อนที่เราจะทำการพันตรงสุดที่จับโดยเฉพาะลวดเส้นที่3เราจำเป็นที่จะต้องทำให้แน่นแล้วก็แข็งแรงที่สุดเพราะว่าหลังจากขั้นตอนนี้ไปแล้วเราจะไม่สามารถมากลับมาแก้ไขในกรณีที่ว่าลวดเส้นที่3ของเราหลวมหรือหลุดได้ตรงส่วนลวดเส้นที่3นั่นคือส่วนเป็นส่วนฐานของลิ้นมีความสำคัญพอๆกับรากฐานของบ้านถ้าไม่แข็งแรงพอลิ้นก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับบ้านที่ก็จะถล่มลงได้นะครับพันให้แน่นสนิทเลยครับจากนั้นเราก็จะตัดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้มีปลายโผล่ออกมาทำอย่างเดียวกันกับลวดเส้นที่2ต้องทำให้แน่นสนิทเหมือนกันแต่เราจะเหลือปลายไว้เล็กน้อยสำหรับการปรับความแน่นความตึงในภายหลังสำหรับลวดเส้นที่1เราจะไม่ต้องการให้รัดแน่นมากจนเกินไปเพราะว่าลวดเส้นที่1จะเป็นส่วนที่ทำให้ลิ้นสั่นอย่างที่เห็นเราจะต้องให้ลวดเส้นที่1สามารถขยับได้เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตัดครับเก็บไว้หลังจากนั้นเราก็จะใช้พาราฟินแว็กซ์หรือจะใช้ขี้ผึ้งในการเคลือบเส้นไหมพรมทำให้เวลาหุ้มลงไปบนลิ้นจะทำไหมพรมจะเชื่อมติดกันไม่ให้อากาศรั่วออกมาเวลาเราเป่านะครับอย่างที่เห็นขั้นตอนที่เราต้องทำเป็นขั้นแรกคือการพันปมลงไปตรงสุดลวดเส้นที่3หลังจากนั้นเราก็จะหมุนแมนเดรลเพื่อพันได้ลงไปรอบๆลวดเส้นที่3ทำเป็นฐานแล้วหลังจากนั้นจะทำการหมุนได้สลับบนล่างเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทอร์บันเฮดเป็นการพันได้แบบดั้งเดิมในสำหรับการทำลิ้นประสูนนะครับทำให้ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะทำปมเพื่อปิดไม่ให้ได้ส่วนล่างหลุดมาแล้วจึงหมุนได้ขึ้นไปจนสุดที่ลวดเส้นที่2เลยทำเป็นห่วงปมอีกครั้งเพื่อป้องกันได้หลุดตัดส่วนที่เหลือออกแล้วจึงใช้น้ำยาทาเล็บหรือว่าใช้แลกเกอร์ในการเคลือบเป็นการซีลขั้นสุดท้าย
ตากไว้ให้แห้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำแบงค์รีดแล้วนะครับThank you.